คำถามที่เราจะถามคุณผู้ชมเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆเพราะว่าคำถามของเราเนี่ยเป็นคำถาม2ตอนด้วยกันครับเราต้องการ2คำตอบในคำถามนี้คำถามครับก็คือคุณเชื่อว่านโยบายนี้เป็นจริงได้หรือไม่และทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นครับนโยบายที่ว่าของเราก็คือ Digital Wallet 10,000 บาทนะคุณผู้ชมเอาคอมเมนต์คุณศรัทธาขึ้นหน่อยพี่บิวผมว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่มีใครเข้าใจจริงๆสักคนนะครับเออเราก็ว่างั้นแหละแล้วอันนี้ยังไม่นับว่าก่อนหน้านี้เราก็พยายามถามว่าเออแล้วเขาทำกันยังไงหรือจริงๆเราต้องย้อนกลับมาประเด็นนี้วะประเด็นเดิมก็คือว่าเพื่อไทยเขาเก่งเกินกว่าประชาชนเข้าใจวนกลับมาอันนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยใช่แต่คือถ้าคุณเก่งอ่ะคุณต้องอธิบายให้คนฟังแบบเข้าใจง่ายได้ไงนั่นดิคือคนที่เข้าใจจริงๆอ่ะว่าคุณกำลังจะทำอะไรอ่ะคุณต้องอธิบายให้แบบทุกคนแบบอ๋อโอเคไลฟ์ซึ่งข้อสงสัยแล้วใช่เข้าใจวิธีการแล้วใช่จบจริงๆเมื่อกี้กูจะเล่นแล้วว่าเขาเป็นนักปฏิบัติเขาไม่ใช่นักอธิบายแต่กูกลัวพี่ซี่จะโกรธแต่มันก็ไม่ได้คุณเนี่ยควรที่จะแบบควรจะไปเป็นคนเขียนนโยบายให้เพื่อไทยควรจะไปเป็นโฆษกนะทำท่าโฆษกพรรคเพื่อไทยดิต้องขอสอบถามนิดนึงนะครับว่าสำหรับนโยบายนี้หลายคนค่อนข้างสงสัยครับว่ามันทำยังไงครับสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตรบกวนคุณปาล์มโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับได้อธิบายให้ฟังสั้นๆกระชับกระชับนิดนึงครับขอบคุณครับคือจริงๆต้องอธิบายแบบนี้นะครับผมว่าในต่างกรรมต่างวาระนะครับแล้วก็ในหลายรายการเนี่ยเราได้ส่งคนที่มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงนโยบายเนี่ยไปหลากหลายรายการมากแล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้พยายามทำทุกวิถีทางนะครับผมในการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจนะครับผมว่าวิธีการของเราที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยรูปแบบไหนบ้างแล้วเราไม่เคยปิดบังวิธีนะครับทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยเราก็พูดในวิธีที่เป็นจริงแล้วเกิดขึ้นจริงได้เสมอเพราะว่าทุกนโยบายของเราเนี่ยเป็นนโยบายที่จับต้องได้นะครับผมเงินหมื่นเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันจะสร้างพายุหมุนนะครับผมให้กับประชาชนเนี่ยได้ใช้ในระยะเวลาซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดการที่ทำให้ประชาชนที่ห่างไกลบ้านมานานนะครับผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผมหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องดูแลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านมาเพราะว่าที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็เป็นการใช้ตามชื่อแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของแต่ละคนนะครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องอธิบายกันอย่างตรงไปตรงมานะครับผมเราไม่อ้อมค้อมในประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับผมคือประชาชนต้องมีกินมีใช้นะครับผมประชาชนต้องมีกินมีใช้แล้วในทุกๆวันเนี่ยเราต้องบอกจริงๆว่าเรารอไม่ได้นะครับผมเรารอไม่ได้จริงๆเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญปากท้องนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอธิบายให้อย่างง่ายที่สุดนะครับผมและเข้าใจง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าเราทิ้งประชาชนไม่ได้ฮะเราทิ้งประชาชนไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็สรุปว่ายังไงคะอ๋อสรุปใช่ไหมสรุปว่ายังไงคะสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับผมประชาชนที่รอนะครับในประเด็นนี้อันนี้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าก็ยังไม่ต้องเข้าใจเราในตอนนี้ก็ได้แต่ขอให้รู้ไว้นะครับผมว่าพรรคของเราทำเพื่อประชาชนเสมอแล้วบางครั้งที่เราอธิบายไม่เข้าใจเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ใช่นักอธิบายครับเฮ้ยดับไปเลยเหรอพี่บิวดับไปเลยเหรอเครื่องแฮงเหี้ยคุณนุ่นบอกเฮ้ยอันนี้ทำคลิปสั้นไม่ได้นะไม่ยาวไป